สวัสดีค่ะจากเจสันไทยฟินแลนด์ค่ะมาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมากับสาวๆกันค่ะมาเก็บเห็ดค่ะเริ่มแรกแหกหมานค่ะเห็นไหมค่ะอวบอวบอวบเหมือนคนตัดเลย โอ้ยเอาถุงมือใส่เด็กคุณน้องเอ้ยเล็บแดงแป๊ดอยู่ปาดคือบ่คือแถบพี่น้องเอ้ยตัดเห็ดไหม มือใหม่ตัดเห็ดค่ะเอาให้มันงอกใหม่เอาให้มันงอกใหม่มาค่ะเก็บเห็ดค่ะวันนี้สภาพป่าสวยมากเอ้าทางนู้นก็โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวขอรอแป๊บนึงโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้ามาด้วยค่ะเรื่องสะออนเฮ็ดออนซอนเฮ็ดเยสวนมา2วันไอ้3วันก่อนป่าแห้งมากมันเพิ่งจะงอกเอ้าสาวเดี๋ยวไปเสียงทางนู่นบอกว่าละงกละเงินเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเก็บเห็ดกันค่ะทางนี้ก็เรียกเอ้าจะไปทางไหนดีอีทีนี่อันเน่าก็เน่าอันเสียก็เสียเราก็เอาแต่ดอกดีๆไปโอ้ยอุ๊ยตะปุตะปี้ตะมุตะมี่พี่น้องเอ้าเพิ่งมากันค่ะแต่ก็เจอเลยเพิ่งมากันพี่น้องอันนี้ใช่มั้ยนู่นอันนี้ใช่มั้ยใช่อันเนี้ยโผล่จากดินนี่นี่อันนี้ดอกเล็กเอาคือตาดีแท้มันพึ่งโผล่โอ้ตะเปาะตะแปะตะปุตะปี้อีหลีตัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเก็บเห็ดกะยายเฮ้ยปาดไหนแป๊บนึงปาดพึ่งโผล่จากดินถ้าตาบ่ดีตาพอเหลินๆนี่จิเห็นได้เราโอ้ยขาวอวบๆเลยพี่น้องเดี๋ยวแฝดด้วยสวยแท้สวยแท้เอาแล้วนะตัดแล้วนะปัดเลยอุ้ยคือเฮ็ดนางลมมันเองเลยเอาถอนอย่าอุ้ยสวยเนาะอดถอนบ่ได้อดถอนบ่ได้สาวๆบอกว่าอดถอนบ่ได้ว่าซั่นว่ามาเด้อมากับสาวโคราชค่ะพี่นุ้ยน้องๆค่ะมาค่ะปาดมันเพิ่งขึ้นน่ะเพราะว่ายายมาอัน4วันที่แล้วมันยังไม่ขึ้นมันแห้งกรอบเลยให้ดูดอกตุ้มๆเลยพี่น้องเอ้ยมันเฮ็ดอะไรคือที่อยู่ในห้างน่ะดอกขาวๆเนาะอันนู้นใช่มั้ยป่าเขาสวยสวยพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวป่ากับยายสนเสียงว่าไม่ผิดหวังมาป่านี้บอกว่าโอ้ๆๆนั่งก็นั่งตบยุงได้มั้ยอีนางนั่งหน่อยเอ้ยได้ไหมอันนั้นค่ะเก็บเห็ดบอกว่าอย่าโอ้คืองามแต่นู่นว่าเราว่าไหนนู่นจะจะไปทางไหนเอาอีทีนี่เอาอีกก้อนนี่ก้อนงั้นเอาอีกก้อนนี่ก้อนเอาก้อนนี่ก้อนโอ้โหงามแท้โอ้มีกระตันเลยเนาะเห็นไหมเนาะ4วันที่แล้วฉันมามันเดินขี่ดินยังหนังกรอบแกรบกะแล้วว่ะอีกเด้อว่ะ 4-5 วันงอกแท้ๆว้าใครจะว่ายายสวนบ่หมานยายสวนนี่หมานเด้อจ้าเอ๋ยิ้มหน่อยค่ะเอาคนดาเนี่ยเอาคนมาเก็บเห็ดเด้อสิบ่แม่นสิมาเอาแต่เห็ดสวยปันคนเก็บเลยสวยปันคนเก็บเลยใช่ไหมโอ้ยอร่อยคิดถึงพี่น้องบ้านเองเนาะคิดถึงพี่น้องบ้านเองพ่อแม่ลูกนู่นอีกอันนั้นมันแก่ยังไงน่ะอันนั้นมันแก่แล้วสาวบอกว่านู่นบักโผล่แต่ขี้ดินพอเลาะไปแล้วอยู่พี่น้องเอาทั้งหอบทั้งหิวจะกระถุงอะไรเอาคือตาดีแท้อีหล่าตาดีปานนั้นเนาะดูว้ายอวบๆเลยพี่น้องยังอวบเลยนั่นโอ้โหมันกินได้บ่ล่ะเฮ้ยได้มันกินได้บ่ล่ะคงแบบนี้นี่มาดูมาอันนู้นก็สะอ่อนเฮ็ดอยู่นู่นพี่น้องจ๋าอันนู้นก็ต้องยายสนถามว่ามันกินได้มั้ยน่ะนี่นะนี่เหมือนอันนั้นเลยได้ลืมมันก็ลากพอเดินดีๆได้เหยียบหัวเฮ็ดเด้พี่น้องเหมือนในน้ำบ้านเองเลยเนาะเฮ็ดโคนเฮ็ดปวกที่ว่าเขาเอาไอ้ไฟ
ไฟหนาไปส่องเอาเนาะนุดมาตัดเอาล่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าว่าแต่แถวหนองหอแรดล่ะเยอะเลยแถวหนองบุญมากเยอะเลยนี่ว้าบ้านยายสวนก็หลายเด้ออย่าว่าแต่หนองบุญมากหลายเลยนี่มาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ายายสวนก็ไม่ใช่ใครหรอกหนองหอแรดแหละคนหนองหอแรดเฮ้ยดอกใหญ่แท้อย่าเพิ่งเอาแล้วฝนจิตโต๊ะชะอีหล่ะมืดก็มืดยุ่งก็หลายเอาเข้าไปแล้วนั่นยุ่งมาเด้อค่ะพากันพึ่งเขามาพี่น้องเฮ็ดเต็มเพลเฮ็ดหัวตาโผล่จากดินปุรุปิลินี่โผล่ขึ้นมาก็เออบ่ทันเจ้าที่ไว้พี่น้องเอ้ยเจ้าที่เฝ้าอยู่นี่เนาะโอเคเราทิ้งไปเลยเด้อไม่ต้องเอาขยะไปบ้านเองเดี๋ยวเอาขยะไปบ้านเองไปทิ้งแม่เลาะกองฟืนหลังบ้านป้าอีพ่ออีแม่เอ้ยเป็นลาเน่าปะปะปะเหม็นเอาจะปวดหัวเลยเด้พี่น้องเอ้าเขามาแป๊บเดียวไปเอาตรงไหนได้หลายแท้เอ้าฉันคือเหยียบอะไรนิ่มๆโมเมนต์ฉันเหยียบหัวเฮ็ดนี่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงเลยโอ้ยยุงก็พอยุงทั้งนั้นก็ตัดอย่างเดียวไอ้เพื่อนไอ้พ่อเอ้ยุงก็หลายฝนก็ตกนิดเอาพี่น้องเอ้ยนู่นน่ะอันหลังเธอหนุ่นใช่ไหมหนุ่นเดี๋ยวไปดูกันเด้อใช่ดอกตูมมันขึ้นไหมฮะเอาตายายนี่ฟางไปแล้วเด้นี่แหละเขาเรียกว่าเอาผัวแต่น้อยพี่น้องเอ้ยมาเด้อสนุกหลายสนุกน้ำกันโอ้ใส่เสื้อสีเขียวงามไปแล้วงามเนาะน่าเฮ็ดโอ้ยว่าคนถือกล้องไม่ได้จักดอกเด้อพี่น้องข้าแต่วิ่งตามตูดเขาไม่กินดอกวันนี่ไม่กินดอกกันวันนี่คือพอใส่ถุงมือละอีหล่ะบ่ทันใส่บ่ทันแล้วตื่นเต้นเอ้าง้อยตุ่มโอ้ยคือตัดเหลือเยอะแท้นั่นแหละไม่ต้องไปเล้าตีนยากเนาะสูตรยายดิเลยเอาสูตรยายนี่ไม่ต้องไปเล้าตีนยากถอนไปก็มาเล้าตีนอีกคือเก่าโอ้มันขึ้นไม่ได้มันเน่าฝนพอได้เทกับเทเอาเทเอาเด้อพี่น้องเอ้ยชมบรรยากาศน้ำกันเด้อยายมองไปไกลๆนู่นเฮ็ดแท้ๆพี่น้องฮะโอ้ยเดี๋ยวเฮ็ดขาเหลืองโบดไอ้นุดนิดอยู่ทางหลังนิดน่ะ3ดอก4ดอกเต็มไปเลยเดี๋ยวยายเอาดอกนี่ก่อนเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยตะปุตะปิตะมุตะมิมาเด้อเก็บเฮ็ดหลายคนมันสนุกดีพี่น้องจ๋าไอ้กินน่ะไม่เท่าไรหรอกแต่มันสนุกนี่แหละนี่น่ะโอ้โหโอ้มันเฮ็ดอะไรโอ้มันเฮ็ดอีหยังพี่น้องจ้าเดี๋ยวตัดออกก่อนเด้อถอนมากับตัดคือเก่ายายก็ไม่ได้ตัดเอาเลยเนาะมือเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเอาฝังไว้แถวนี้ก่อนเด้ออยู่แถวนี้ฝังไว้คือเก่าพี่หน้าพ่อกันไหมยายมือเดี๋ยวยายเหลาบ่ได้เออยายใส่กระตาไปก่อนนู้นอีกพี่น้องเดี๋ยวยายสนพาไปดูมาเด้อพี่น้องๆเก็บเพชรไปฝากเขาเห็นอยู่ไกลๆนู่นนะเห็นว่าเถาๆยังกันนี่บ้านู่นโอ้ยเลี้ยงระดูดอยู่ระดูดระดุงอยู่พี่น้องนู่นต้นไม้แล้วก็ดอกนึงแล้วก็ต้นนี่อีกเดี๋ยวยายมาตรงนี้ก่อนมาเอาตรงนี้ก่อนพี่น้อง2ดอก3ดอกหุ้ยๆพี่น้องจ๋าโอ้ยยุงกับกัดของัดทั้งงัดก่อนเถอะเนาะอะไรกันเอ้านี่พี่น้องมาเก็บเห็ดนำกันมันได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าไอ้กินนี่ไม่เท่าไรดอกไอ้สนุกนี่นะไอ้สนุกเก็บหน้าเห็ดไอ้นั่นคือกันเห็ดซุปเปโรน่ะเฮ็ดขาเหลืองน่ะอันนั้นก็แห้งตะหลายเป็นป่าเป็นดงอยู่บ้านยายสนอุดมสมบูรณ์คักทั้งอื่นก็คือกันแหละอุดมสมบูรณ์แต่ว่าป๊าๆมาเด้อ3ดอกเลยโอ้ยุง
วันไหนก็ลบแต่ยุงเดี๋ยวค่อยไปเหลาขาเอาพี่น้องคนน่ะดอกใหญ่ๆอ้าวยุงดอกใหญ่ๆอวบๆอวบๆมดตะวิ่งตามสาวๆพี่น้องเอ้ยบรรยากาศในป่าค่ะมันเพิ่งโผล่จากดินตามไม่ดีก็ไม่เห็นมันพอโผล่ขึ้นมากกับทั้งหนอนทั้งทากโอ้ยนี่ก็ใหญ่พี่น้องดูว่าเฮ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆอวบๆอ้วนๆขาวๆเลยพี่น้องเอ้ยเห็นไหมสะอ้อนบ่ค่ะพี่น้องมาเด้อมาฟินแลนด์ก็ใหญ่สนก็อื่นก็งอกหลายพี่น้องเอ้ยเห็นพี่น้องเก็บกับสนุกน้ำคือกันแหละมาเด้ออันนี้กระเล้าทิ้งพี่น้องเอ้ยมันเป็นหนอนเป็นอะไรนี่กระเล้าทิ้งมดจึ๊บตัดไปหอดนู่นเอาเดี๋ยวไปเล้าอยู่บ้านอีกทีนึงพี่น้องนู้นอยู่ในหลืบอีกดอกนึงพี่น้องอยู่ในหลืบนู่นฝนตกใส่หัวเหลี่ยมแมบเลยเนาะถามมากินได้ไหมนี่กินได้เดี๋ยวยายแกะท้องดูกันเด้อมาป่านี้ไม่เคยผิดหวังเสียงน้องเขาร้องเพลงดอกบานเอาไหมท้องมันเหลืองแล้วเอาไหมแต่ว่าด้านมันไม่เป็นหนองแต่นอนหัวมันเนี่ยอร่อยนะนี่แต่ท้องมันอะเห็นไหมเอาไหมอะไรมันจะสนุกเท่ามาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าบีบขามันนุ่มแล้วอยู่นี่นะไม่ต้องไปอันนุ่งก็เหมือนกันเห็นไหมล่ะไม่ได้ไปด้วยกับยายสวนจ้อยมันนุ่มแล้วอะไรพี่สนน้องเขาเหลือใจเขาบอกว่ามาตรงนี้เร็วๆมันกำลังโผล่เอาแป๊บฉันเดินมาตัวมันน่าใช่หมดเลยเด้นฉันไม่กล้าเหยียบมันหรอกนะฉันเห็นแล้วฉันเล็งไปแล้วฉันเล็งไปแล้วพี่น้องเอ้ยดูนะละปุละปิตะมุตะมิ2วันได้ดอกกำลังอร่อยเลยเนี่ยเอาเท่านี้แหละอีก2วันหนอนก็กินมันแล้วบานมันแล้วไม่อยู่ให้เองเก็บดอกวันอาทิตย์เดี๋ยวมากันอีกวันนี้วันอะไรล่ะวันนี้วันพฤหัสเหรอเอาโอเคอ่ะพฤหัสศุกร์เสาร์มันจะเหลือให้เธอมั้ยน่ะเก็บเฮ็ดเก็บวันเว้นวันหอมเขากินไวเท่าไหร่ทั่วอุ้ยไอ้นุชฮะงั้นเธอไปเอาดอกที่ข้างหลังฉันเดินผ่านมา2ดอกนู้นฉันเห็นตะมุตะมี่ฝูงใหญ่นะหมู่บ้านมันนู่นหมู่บ้านเฮ็ดเดี๋ยวนะงั้นฉันไปเอาดอกอีกก่อนโอ้ยกำลังอร่อยทั้งนั้นเลยกำลังอร่อยทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวงัดป๊าดอยู่ในเพิกนี่รู้จักอยู่ในเพิกมั้ยพี่น้องอยู่ในกระเพิกนี่นะเอาภาษาบ้านไหนอีกหน่อยเนาะอุ้ยอย่าว่า2วันเลยเอาแค่วันนี่แหละวันเว้นวันนี่เนาะถ้าเธอมาวันพรุ่งนี้อันนี้ก็ไม่เหลือแล้วโตเร็วเนาะก็มันโตเร็วไม่เห็นนี่เองเก็บไปลองเถอะเก็บไปตอนเช้าตอนค่ำกับฝอแล้วนี่เขาโตเร็วค่ะใครอยากโตเร็วให้กินเห็ดพึ่งนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวไปเอาอีหมู่บ้านนู่นก่อนค่ะมาเด้อพี่น้องดงเห็ดดงเห็ดโอ้ยอีพ่ออีแม่เอ้ยโอ้ยดอกยังเยอะอีพูนนะโอ้ยบ้านอันนี้ก็งามอันนี้ก็งามคักเห็นว่าพี่น้องงามอย่างงามเลยโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆอุปุอิปิตะมุตะมิพี่น้องเอ้ยโอ้ยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเห็นไหมอ
อุ้ยดอกเก็บสุดๆๆพี่น้องเห็นไหมคะคู่แฝดก็มีคู่แฝดด้วยแล้วอันนี้ด้วยขาวๆอยู่พี่น้องเห็นไหมค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนมาชมยายสนไทยฟินแลนด์จนจบคลิปนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเราก็ได้แล้ว1คู่ถังค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกค่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกตะกร้าหนึ่งคอยดูจะเต็มไหมค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจนะคะที่มีมาให้ยายสนไทยฟินแลนด์เสมอมาค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟโชคดีทุกคนค่ะรักทุกคนรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะยุงกัดยายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเอาไปต่ออีกหนึ่งตะกร้าค่ะ